จักรินทร์นะครับบูรณนิตเป็นครูผู้นำการเปลี่ยนแปลงรุ่นที่2ในโครงการ Teach for Thailand นะครับผมสอนคณิตศาสตร์เด็กมัธยมต้นครับตอนเด็กๆผมเรียนคณิตศาสตร์ในห้องเรียนเนี่ยหันหลังกลับไปหลังห้องเนี่ยจะพบว่าเพื่อนหลายคนก็นอนตายอยู่ในห้องแล้วครูก็ยังคนสอนยืนหน้ากระดานต่อไปแต่ภาพตอนนี้ครับก็คือว่าเราเอาเทคโนโลยีมาช่วยให้เราเข้าถึงเด็กกลุ่มที่อ่อนมากขึ้นเด็กไทยไม่ค่อยกล้าพูดเขาไม่ค่อยพูดนะครับว่าเขาอยากจะได้อย่างนี้เขาไม่เข้าใจตรงนี้ก็ใช้วิธีการที่เราทำให้เสียงของเขามันดังขึ้นสิ่งที่ผมใช้ครับก็จะเป็นทริกเกอร์เป็น QR code ครับเด็กก็จะถือทริกเกอร์ไว้แล้วเราสามารถตรวจว่าเด็กเข้าใจถูกหรือผิดได้ตั้งแต่ต้นคาบเลยเขาไม่ต้องแบบตะโกนขึ้นมาว่าเขาไม่เข้าใจเขาใช้อันนี้ตอบเราเราไม่ได้บอกว่าเขาผิดเราเห็นภาพรวมเราก็บอกว่าหลายคนยังไม่เข้าใจในห้องนี้นะแล้วก็สอนใหม่รอบนึงได้แล้วสามารถใช้เช็คชื่อได้อีกถ้าเด็กมาก็จะมีข้อมูลเขาอยู่ในคอมพิวเตอร์แล้วผมเคยจับเวลาอยู่เหมือนกันว่าถ้าต้องตรวจการบ้านเด็กข้อสอบเด็กตรวจหนึ่งห้องก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงครึ่งตรวจเสร็จต้องกรอกข้อมูลลงคอมพิวเตอร์อีกซึ่งมันก็ซ้ำซ้อนครับก็เลยพยายามหาเทคโนโลยีที่มันสามารถที่จะตรวจแล้วเก็บข้อมูลลงคอมพิวเตอร์แล้วเราไปเอาไปวิเคราะห์ผลได้เลยมีตัวนึงชื่อว่า10 Grade เนี่ยมันก็จะมีส่วนของกระดาษคำตอบเนาะจะมีเฉพาะนิดนึงแล้วก็พิมพ์มาครับสิ่งที่เด็กทำก็ทำเหมือนข้อสอบปกติทั่วไปครูก็เตรียมมือถือไว้เครื่องนึงตั้งค่าควิสในมือถือไว้ก็สามารถเอากระดาษเนี่ยครับมาตรวจกับมือถือได้เลยข้อมูลก็จะเข้ามาในมือถือแล้วก็อัปโหลดขึ้นในคลาวด์ไว้จากเดิมเนี่ยที่ต้องตรวจประมาณ30 วินาทีหรือ1 นาทีเนี่ยครับก็เหลือแค่5 วินาทีก็จะมีครูสอนอยู่ในโรงเรียนที่ไกลกันเนาะเราก็ไม่ค่อยมีโอกาสได้เจอกันเท่าไหร่บางทีก็ประชุมทักไปคุยกันว่ามีปัญหาอย่างนี้เกิดขึ้นทำยังไงดีหรือบางทีเราก็เอาแผนเขามาใช้เขาก็จะแชร์ลงไปใน Google Drive เสร็จแล้วเราก็ไปดูว่าที่เราสอนอยู่ตอนนี้พอจะมีเพื่อนคนไหนที่ทำไปแล้วบ้างไหมเราจะได้ไม่ต้องเสียเวลามาทำใหม่อีกรอบนึงแล้วก็แผนนั้นมาปรับแล้วก็ใช้สอนนักเรียนได้เลยเราเอาเวลาไปในการคุยกับนักเรียนมากขึ้นได้เป็นครูพี่เลี้ยงของคุณครูจักกรินทร์ค่ะเวลาเขานำเข้าสู่บทเรียนเนี่ยเขาจะนำเข้าสู่ด้วยเกมซึ่งเด็กก็สนใจอยู่แล้วและเสร็จแล้วเขาก็จะสอดแทรกเนื้อหาเข้าไปทำให้เด็กเข้าใจง่ายขึ้นค่ะเขาใช้เทคโนโลยีได้ดีมากสำหรับการนำมาสอนเด็กๆครูอู่เอาเทคโนโลยีมาใช้ในห้องเรียนนะคะสนุกค่ะเพื่อนก็เข้าใจแล้วก็เรียนรู้ตามไปด้วยค่ะครูเขาสอนแบบว่าสร้างสรรค์แล้วก็สอนแบบไม่เคยเห็นมาก่อนเป็นการเรียนคณิตศาสตร์ที่แหวกแนวมากครับชอบมากเลยครับนี่คือจุดเริ่มต้นเล็กๆที่จะเป็นการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเรียนการสอนของครูสู่นักเรียนของเรียนของเราก็ผมก็เชื่อว่าเนี่ยครูทุกคนครับหรือว่าผู้เขาทุกคนเนี่ยก็มีมือถือมีอีเมลเนี่ยอยู่ในมืออยู่แล้วแค่ใช้มันให้มันมีประสิทธิภาพมากขึ้นเทคโนโลยีครับก็ไม่ใช่ทั้งหมดของห้องเรียนนะครับแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่ช่วยให้เรามีเวลามากขึ้นในการไปโฟกัสกับสิ่งที่มันสำคัญมากขึ้นในการไปอยู่กับเด็กมากขึ้นนอกจากนั้นมันก็ยังสนุกขึ้นด้วยครับ